อันนี้ก็มีชาวบ้านอยู่ที่อำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลนะครับก็ได้รับแจกของช่วยเหลือในช่วงโควิดเนี่ยคุณผู้ชมฮะพวกของอุปโภคบริโภคปรากฏว่าเจอปากระป๋องยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเปิดออกมาก็ปรากฏว่าตกใจเนื่องจากว่าในปากระป๋องนั้นมันมีของแถมมาด้วยเนยนะดิ้นอยู่เลยนะครับก็คือหนอนนะนี่นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยคุณสุ้มพากาคงสมอายุ49ปีครับที่เป็นคนเจอ โอ้โหดูสิฮนะขอภขอภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวเย็นอยู่ด้วยนะครับโดยคนที่เอาคลิปมาโพสเนี่ยชื่อว่าคุณคมเดชศรีะสมก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับแจ้งจากนางสมภกาเข้ามาดูแล้วก็เอามะก,กรูดเนี่ยบีบใส่ลงในปลากระป๋องหนอนมันก็ดิ้นพลัดพาดขึ้นมาขณะที่นางสมภกาก็เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าตัวเองเป็นผู้พิการอาศัยอยู่ที่บ้านคนเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเอาของมาแจกหนึ่งในนั้นก็มีปลากระป๋องนะก็กําลังจะเอา เปิดมากินนี่นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยคุณผู้ชมฮะนอนมีชีวิตอยู่ในปลากระป๋องเย่ะออะไรนะนี่นี่นี่ดูมันสิดูมันทำ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 ดูมันดูมันดูมันเอ้า หลุดเฟมหลุดเฟมมันอยู่ในน้ำน้ำซอสปลาไพนเย็นน้อยนะไมวกลัวไหมห้านกินไม้ปลาโอ้โหนี่ครับของแถมที่ไม่อยากจะให้มีการแถมเกิดขึ้นเนี่ยนะปรากฏเรื่องนี้เนี่ยเ็มีการสืบกันว่าเอ๊ะตกลงปลากระป๋องที่ว่าเนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าเนี่ยคุณอาศิษฐ์เทศอาเซนเนี่ยบอกว่า ได้มีการตามหาคนที่มอบของชุดนี้จึงรู้ว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ไปซื้อปลากระป๋องมาจากห้างดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดสตูลมาแจกแล้วก็เจ้าของถุงยางชีพก็ได้ยืนยันแล้วว่าชุดยางชีพที่แจกให้กับนางสุงพกาเนี่ยมีการตรวจสอบวันเดือนปีปลากระป๋องมันก็ยังไม่หมดอายุแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เลยแจ้งให้ทางห้างที่ขายปลากระป๋องเนี่ยทราบเรื่องนะครับ แล้วก็ทางห้างเองก็ได้มีการยกเลิกการขายปลากระป๋องล็อตนี้แล้วแล้วก็แจ้งไปยังทางบริษัทต้นสังกัดให้รับทราบนะครับว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องว่ากันต่อนะที่มาที่ไปนี่นะครับ